ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเฮาได้กล่าวถึงเจ้าอนุวงศ์ขึ้นเสวยราชแทนพระเจ้าอินทวงศ์ผู้เป็นพระเศรษฐาที่ได้เสด็จสุรคตไปแล้วในปีคริสตศักราช1804สมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์สยามเศรษฐาธิราชที่3นี้ทรงเป็นผู้มีพระปรีชาสามารถแก้วกล้าเป็นพิเศษพระองค์หนึ่งในบรรดาพระเจ้าแผ่นดินลาวล้านสร้างทั้งหลายพระองค์ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถความกล้าเก่งของพระองค์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตาแก่ประชาราษฎรหลายข้างหลายหนโดยยกทัพเข้าประหัตประหารในสงครามเมื่อยังดำรงตำแหน่งมหาอุปราชอยู่เซนในปีคริสตศักราช1798และ1799พระองค์ได้ยกทหาร 20,000 คนไปลบกับพม่าในนครเชียงใหม่ในปีคริสตศักราช1804เมื่อกลับจากราชการสงครามในเมืองเสียงแสนแล้วจึงได้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินนครเวียงจันทน์เมื่อพระองค์ขึ้นครองราชสมบัติแล้วพระองค์ก็ทรงทำนุบำรุงบูรณะสร้างสาประเทศที่ได้หับขวมบอบซ้ำสุดโสมเนื่องจากสงครามมาหลายข้างหลายหนนั่นให้เจริญหุ่งเหืองขึ้นรายการบูรณะสร้างสาประเทศชาติของพระองค์มีรายละเอียดดังนี้ในปีคริสตศักราช1807ได้ทรงสร้างพระราชวังที่ถูกทำลายในสมัยสงครามกับไทยสยามในนครเวียงจันทน์นั่นขึ้นคืนใหม่ในปีคริสตศักราช1808ได้สร้างวัดศรีบุญเฮืองขึ้นในเมืองหนองคายในปีคริสตศักราช1812เมื่อเสด็จไปทำบุญฉลองพระธาตุพนมแล้วก็ได้สร้างขัวข้ามแม่น้ำคองอยู่ที่ทาวัดสร้างเผือกบ้านศรีเชียงใหม่ในทุกวันนี้ในปีคริสตศักราช1816ได้เหตุบุญฉลองหอพระแก้วและหอไตรในปีคริสตศักราช1816ได้ยกกำลังทัพไปปราบกบฏอ้ายเสียงสาเขียดโง่งเมืองจำปาสักที่ได้ตั้งตัวเป็นผู้วิเศษขึ้นในพวกข้าเมืองสารวันคำทองใหญ่และเมืองอัตตปือพวกข้าที่เข้าเป็นพรรคพวกนั่นมีอยู่ประมาณ 8,000 คนได้ยกพรรคพวกเข้าไปตั้งที่มั่นอยู่ห่างจากนครจำปาสักไปประมาณ3คืนทางเจ้าหมาน้อยเจ้านครจำปาสักเตรียมตัวสู้บ่ทันอ้ายเสียงสาเขียดโง่งจึงได้ยกพรรคพวกข้ามแม่น้ำของไปตีนครจำปาสักได้เจ้าหมาน้อยได้พาครอบครัวอพยพไปอยู่ดอนมดแดงในแม่น้ำมูลเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าอนุวงศ์จึงได้แต่งให้เจ้าราชบุตรโยผู้เป็นราชโอรสของพระองค์เป็นแม่ทัพยกกำลังลงไปปราบได้หับไซสนะและจับไอ้เสียงสาเขียดโง่งได้พระองค์จึงหับสั่งจำคุกเสียงสาตลอดชีวิตพระเจ้าอนุวงศ์หาตัวผู้มีความสามารถที่จะปกครองนครจำปาสักบ่ได้จึงมีพระราชอาญาให้เจ้าราชบุตรโยเป็นเจ้าของนครจำปาสักในปีคริสตศักราช1821